ยิงกันตายค่ะในพื้นที่ของสภ.ชะอำนะคะเมื่อมีผู้ชายคนหนึ่งค่ะถูกคนร้ายค่ะยิงจนกระทั่งเสียชีวิตคาบ้านพักของตัวเองค่ะคือตอนนั้นก็มืดแปดด้านเหมือนกันเนาะว่าตัวของผู้ตายเนี่ยเขาเสียชีวิตจากใครเป็นคนกระทำหรือว่าใครเป็นคนที่เป็นอริอ่ะนะคะแต่ว่าตอนนี้ล่าสุดรู้ตัวคนร้ายเป็นที่เรียบร้อยว่าใครเป็นคนฆ่าผู้ชายคนนี้แต่ก่อนอื่นค่ะย้อนกลับไปดูเรื่องราวแล้วก็เหตุการณ์นี้ก่อนคือตรงเนี้ยมันจะเป็นบริเวณหน้าห้องน้ำตัวของผู้ตายเนี่ยเขาอาบน้ำเสร็จค่ะก็นุ่งเหมือนกับผ้าขาวม้าเนาะออกมาจากห้องน้ำปรากฏว่าพอออกมาปุ๊บโดนยิงตายทันทีค่ะสภ.ชะอำพอได้รับแจ้งเหตุนะคะก็คือเขาไปตรวจสอบตรวจสอบศพของผู้ตายก็คือนายสานิตอายุ53ปีถูกยิงด้วยอาวุธปืนกระสุนเข้าขมับขวาหัวไหล่ขวาแล้วก็แขนขวารวมถึงหน้าอกค่ะรวม4นัดด้วยกันบ้านพักหลังนี้ค่ะอยู่ในพื้นที่ของตำบลไร่ใหม่พัฒนาชะอำจังหวัดเพชรบุรีตอนที่เกิดเหตุนะคะช่วง 5:00 นของคืนวานนี้จากการสอบถามภรรยาผู้ตายชื่อว่านางพิมพ์อายุ54ปีเล่าให้ฟังว่าบ้านหลังนี้เราอยู่ด้วยกัน3คนก็มีเธอสามีนั่นก็คือผู้ตายแล้วก็ลูกชายชื่อว่านายชุมพลซึ่งเป็นลูกติดจากสามีเก่าค่ะเราอยู่กัน3คนพ่อแม่ลูกกันแบบนี้ตอนก่อนเกิดเหตุเนี่ยตัวเองแล้วก็สามีช่วยกันยกเตียงนอนจะปรับที่ดินของบ้านใหม่เนื่องจากว่าที่บ้านช่วงนี้มันมีพวกแมลงปลีกแข็งอะค่ะมันผุดออกมาจากใต้ดินจำนวนมากเลยอยากจะปรับที่ดินพอยกเตียงกันเสร็จฉันก็ออกไปนั่งพักผ่อนนั่งกินมะยมที่ใต้ต้นมะยม20นาทีได้สามีเขาก็ไปทำงานต่อด้วยการไปถอนหญ้าหน้าบ้านพอทำงานเหนื่อยแล้วมีเหงื่อออกก็เข้าไปอาบน้ำระหว่างนั้นได้ยินเสียงคล้ายกับปืนเหมือนกันก็ตะโกนเรียกสามีแต่ว่าสามีไม่ตอบพอเดินไปดูสามีใกล้ๆพบว่าเลือดอาบถูกยิงด้วยความกลัวแบบสุดขีดค่ะเธอก็เลยไปหลบอยู่ใต้เตียงจนกระทั่งเวลาผ่านไป1ชั่วโมงโทรไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านมีเหตุยิงกันที่บ้านของเธอทั้งเนี้ยสามีเนี่ยเขาจะเป็นคนออกไปทำงานนอกบ้านเวลากลับเข้ามาเขาก็ไม่เคยเล่าให้ฟังนะว่ามีปัญหาหรือว่ามีข้อขัดแย้งอะไรกับใครบ้างฟังเสียงภรรยาคนนี้ก่อนค่ะทีแรกไอ้เนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยครับทีนี้ก็บอกว่าจะเอาเขียงกระแทกดินเพราะตัวแมลงมันเยอะเลยฟาดแล้วเขาก็เอาอันนี้ขึ้นสองคนพอขึ้นเสร็จฉันก็ไปกินนาโคมยมประมาณ20นาทีได้มั้งกลับมาจากย่าก็กระแกกหน้าบ้านแหละครับจะแล้วฉันก็ไปอาบน้ำพออาบน้ำเสร็จเขาก็ไปอาบน้ำเสียงดังตุ้มทีเนี้ยฉันก็นั่งอยู่เนี้ยฉันก็ว่าก็อะไรเขาก็ค่อยๆล้มฟุบลงไปแล้วว่าเตะประตูล้มหรือเปล่ามองแล้วเหมือนนั่นใช่ฉันก็เลยวิ่งแอบในบ้านนี้แต่เป็นชั่วโมงแล้วฟ้าจันจำที่เอเล่าตอนแรกได้ไหมคะว่าครอบครัวนี้เขาอยู่กัน3คนก็คือผู้ตายนายสานิตภรรยานางพิมพ์แล้วก็ลูกติดนางพิมพ์อีกคนหนึ่งที่ชื่อว่านายชุมพลผลปรากฏว่าจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจคนที่เป็นฆาตกรฆ่านายสานิตก็คือนายชุมพลอ้าวคนที่อยู่บ้านหลังนี้กัน3คนนี่แหละค่ะลูกติดของภรรยาของเขาครับตำรวจจับกุมตัวได้ในที่สุดนะคะปรบมือให้กับตำรวจจากสภ.ชะอำจังหวัดเพชรบุรีทำงานเร็วเหลือเกินก็คุมตัวไปเค้นสอบอย่างหนักละค่ะสุดท้ายรับสารภาพยิงพ่อเลี้ยงจริงๆยิงทำไมโกรธแม่โกรธแม่ที่เอาที่ดินไปขายได้เงินมาแทนที่จะแบ่งให้ลูกเอาไปให้ผัวหมดเลยเอาไปให้พ่อเลี้ยงทั้งที่พ่อเลี้ยงก็ไม่ดีๆกับแม่เลยพ่อเลี้ยงชอบซ้อมชอบทุบตีแม่แบบนี้ก่อนเกิดเหตุตัวเองก็เดินถือลูกซองยาวเดินมาตามถนนหลังบ้านแล้วเขาอ้างว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะแบบว่าเหมือนกับก่อเหตุหรือว่าวางแผนนะเดินถือลูกซองมาหลังบ้านแล้วบังเอิญผู้ตายออกมาจากห้องน้ำพอดีก็เอาปืนลูกซองอะค่ะที่ตัวเองถือมาเนี่ยยิงค่ะหลังจากยิงเสร็จปุ๊บก็เดินหนีไปหน้าบ้านเอาปืนไปซ่อนที่ป่าแล้วก็ถูกจับในที่สุดค่ะด้านของพันตำรวจเอกสมเกียรติโฉมฉายผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรชะอำบอกว่าลูกเลี้ยงเนี่ยเขาอ้างว่าเขาสะสมความแค้นเอาไว้พอสบโอกาสก็เลยลงมือฆ่าพ่อเลี้ยงค่ะตอนนี้แจ้งข้อกล่าวหาฆ่าคนตายโดยเจตนาเนาะคือแม้ตัวเองจะบอกว่าเหมือนกับไม่ได้ตั้งใจถือปืนมาแล้วบังเอิญเจอก็ออกจากห้องน้ำแต่ว่าถูกข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาแล้วก็พ.ร.บ.อาวุธปืนด้วยค่ะครับ